ด้านในนะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะมีชุดมอเตอร์นะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสายพานนะเส้นนี้นะเราต้องมาปลดนะฮะหย่อนสายพานที่ตัวกระเดื่องด้านหลังนะโดยการดึงออกนะฮะอย่างนี้นะฮะปุ๊บนะครับผมสังเกตว่าจังหวะที่เราดึงเนี่ยสายพานหย่อนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะฮะนี่ฮะตอนนี้ตึงครับผมตรงนี้หย่อนนะฮะปุ๊บนี่ฮะตอนนี้หย่อนอยู่นะครับถ้าเกิดตึงเราก็ตึงแบบนี้ฮะตึงหย่อนโอเคนะครับผมตัวมอเตอร์ก็จะเคลื่อนที่นะฮะโยกครับลองโยกดูนะฮะโอเคสายพานตึงปกตินะครับผมพร้อมใช้งานชุดเฟืองนะครับผมอยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งานนะครับผม